เรือดำน้ำเหรอเรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี้ยไปต่อว่าเขาคงจะไม่ดีนะลูกผมว่าเขาคงลืมที่จะกล่าวบางเรื่องหรือเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องมากันได้แต่เดิมอย่างที่ว่าในสมัยผมตอนเป็นผู้บัญชาการผมทำหน้าที่ราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ด้วยผมจำได้ผมได้ติดต่อกับมิตรประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนผมไปพบท่านเติ้งเสี่ยวผิงท่านเสากังชวนไปพบท่านอะไรแต่ละเยอะแยะไปหมดเลยรู้จักกันหมดเลยแล้วเราก็ได้อาศัยการพูดจากันเนี่ยทำความเข้าใจกันจนกระทั่งในท้ายที่สุดเขาก็เข้าใจตอนนั้นน่ะผมไปเขาให้รถถังผมกลับมา 2,000 คันเขาให้เรือฟริเกต8ลำให้เรือบรรทุกทหาร2ลำแล้วก็ผมขอเรือดำน้ำเขา1ลำเขาก็จะให้คลาสมิงก็เรียกคลาสเป็นชั้นคลาสมิงแต่ว่ามันลำเล็กผมก็เลยบอกว่าขอคลาสส่งกันแล้วกันคลาสส่งใหญ่หน่อยจะได้เขาก็บอกขอรอให้ความสัมพันธ์หรือปัญหาช่องแคบไต้หวันของเขาสงบหน่อยเขาจะให้มันอย่างนี้นะพี่น้องที่เคารพผมว่าการที่จะมีเรือดำน้ำหรือไม่มีไม่ใช่อย่างที่พวกเราพูดกันเฉยๆนะมันมีเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเรือดำน้ำที่ผมไปขอครั้งนั้นมันจะไปลบกับใครเหมือนกับผมว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทุกคนที่ไปพูดเรื่องเรือดำน้ำในรัฐบาลคงยังไม่ได้ต้องการให้เรือดำน้ำไปลบกับใครแต่ผมว่าต้องการที่แท้จริงคือต้องการฝึกคนมากกว่าทุกคนคงจะทราบนะทหารเรือผู้ที่ทำงานในเรือในเรือใต้น้ำหรือเรือดำน้ำเดินสวนกันเรายังรู้เลยว่าอันนี้ทำงานอยู่ใต้น้ำถ้าดูตรงไหนรู้ไหมปุ้นมาดูตรงไหนดูตรงทหารเรือธรรมดาตะเบะอย่างนี้ครับทหารเรือดำน้ำตะเบะอย่างนี้อ๋อมันมีที่แค่อ๋อครับเป็นการทำงานในเรือดำน้ำเราคิดดูดิเราจะเอาคนหนึ่งเนี่ยนะไปนั่งอยู่หน้าจออันหนึ่งเป็นเวลา3เดือน4เดือนไม่เห็นดวงทวันอะไรเลยไม่ได้เจอเห็นหน้าเห็นตาใครคิดว่าทำง่ายๆเลยเพราะนั้นเราเอาเรือดำน้ำมาตอนนั้นเพื่อหวังจะฝึกคนให้มีความรู้ประสบการณ์ฝึกในเรื่องการจัดการฝึกในเรื่องการซ่อมบำรุงฝึกในเรื่องการโอ้หลายเรื่องแล้วสมมติตอนนี้ซื้อมามันมีความจำเป็นไหมครับก็บอกแล้วไงมีเอามาฝึกคนมาฝึกเพื่อฝึกไว้อ๋อเพราะไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ใช้ได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องใช้เวลานะหรอกใช้เวลาใช้งบประมาณเยอะก็เป็นหมื่นล้านนะก็ต้องค่อยๆแต่ตอนผมทำผมไปหน้าด้านขอเขาอ่ะพูดง่ายๆขอเขาก็โอเคเอาข้าวแลกบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะก็ต้องเห็นใจและเข้าใจเขาบางทีเขาอาจจะพูดไม่หมดบ้างอะไรบ้างนะต้องเห็นใจกันก็นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนั่นเองอ่ะ